สวัสดีครับทุกคน Hello everyone. Welcome to Note English Channel with me, Note, the director of Note English. And today I'm going to take you guys through the series named Daredevil. And hopefully you guys will get something useful from this video. วันนี้นะครับก็ผมจะตามที่ได้สัญญาไว้นะครับว่าจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนภาษาอังกฤษของ AJ Ho นะครับตามที่ผมได้พูดไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนการจดคำศัพท์ที่น่าสนใจในซีรีส์ที่เราดูแล้วก็ความหมายรวมไปถึงการออกเสียงที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้แหละฝึกภาษาอังกฤษสำหรับตัวเองแล้วก็คิดว่าจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูเพื่อที่จะได้เห็นถึงขั้นตอนว่าผมทำยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตอนท้ายนะครับผมจะแนะนำเว็บไซต์ในการชมซีรีส์หรือหนังนะครับที่มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งก็จะมีทั้งซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วก็ซับไตเติ้ลภาษาไทยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับก็เข้าแรกเลยนะครับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านซีรีส์นะครับที่ผมใช้เป็นประจำและใช้บ่อยด้วยก็คือเลือกซีรีส์หรือหนังมาสักเรื่องนะครับก็ดูครับเปิดดูโดยการเปิดซับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแต่ถ้าใครถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องพึ่งซับไทยอาจจะเปิดดูซับภาษาอังกฤษได้เลยอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็อยากให้เปิดซับภาษาไทยดูให้จบก่อนนะครับ1รอบแล้วค่อยรอบต่อไปให้เปิดซับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งหนังซีรีส์ที่ผมได้พูดตอนต้นก็คือ Daredevil นะครับผมก็หลายคนคงอาจจะเคยได้ยินหรือว่าบางคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันออกซีซั่น2มาแล้วนะครับก็ถือว่าโปรโมทช่วยเขาเลยแล้วกันแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะนี่นะครับก็จะเป็น Daredevil เนี่ยครับเป็นหนังฮีโร่นะครับหนังแอคชั่นซึ่งที่จริงผมว่าผู้หญิงก็น่าจะดูได้นะแล้วก็ผู้ชายนี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโปรโมทหนังนะครับก็หลายคนถามหาดูได้ที่ไหนบ้างสำหรับเรื่องนี้ผมดูทางเว็บไซต์ Netflix นะครับผมก็ขอแนะนำเว็บไซต์ในการดูหนังดูซีรีส์เลยแล้วกันไม่ต้องรอตอนท้ายหรอกเข้าเรื่องไปเลยก็คือ Netflix นะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่บรรจุหนังแล้วก็ซีรีส์เยอะมากนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในไทยแล้วนะครับก็สามารถลองดูได้นะครับผมหรือสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับแต่เว็บไซต์นี้จะเสียเงินรายเดือนนะครับแต่ผมว่าก็ไม่แพงนะเพราะหลักร้อยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีหนังและซีรีส์ที่ค่อนข้างอัปเดตนะครับแล้วก็มีทั้งหนังที่เป็นของทาง Netflix ร่วมสร้างขึ้นมาเลยนะครับก็อย่างเช่น Daredevil ที่ผมได้พูดไปนะครับอันนี้ก็อย่าเล่นนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะครับได้ติดลิขสิทธิ์ก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บของอเมริกานะครับจะมีซับภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ภาษาจีนมั้งผมจะไม่ผิดก็แต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ระดับสูงแล้วก็คงไม่จะเป็นต้องดูซับไทยแต่อีกเว็บนึงที่ผมจะแนะนำก็คือ iFlix นะครับผมiFlix นี้ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่จริงก็เสียรายเดือนนะครับเนี่ยครับเพียง100บาทต่อเดือนแต่ว่าข้อดีของมันคือทดลองใช้ฟรี30วันนะครับผม
ก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับก็เดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับผมข้อดีของเว็บ iFlix ก็เว็บ iFlix จะเหมือน Netflix มากเลยครับแต่ว่าหนังหรือว่าซีรีส์จะอาจจะไม่อัปเดตเท่าแต่ว่าข้อดีของมันคือมีซับไทยด้วยเพราะว่า iFlix นี้จะจ้างจะจ้างคนนักแปลซับนักแปลซีรีส์นะครับเข้ามาช่วยในการแปลซับไทยให้คนไทยได้ดูกันซึ่งผมว่าเขาแปลได้ค่อนข้างโอเคเลยตรงร้อยละ 90% เลยนะครับผมและเรื่องที่ผมแนะนำใน iFlix ก็มีหลายเรื่องนะครับเช่น Big Bang Theory นะครับผมก็แนะนำเป็นซีรีส์แนวตลกนะครับโอเคนะครับในคลิปตอนต้นบอกว่าจะมาบอกเว็บไซต์ในการฝึกดูซีรีส์กับหนังในตอนท้ายแต่เอาไปเอามาในตอนต้นซะงั้นไม่เป็นไรครับก็เราไม่ได้อันนั้นไม่ได้เตรียมมาโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าผมดูได้เดวิลมาก็อยากจะมาแชร์คำศัพท์นะครับผมที่ได้ดูแล้วผมคิดว่ามันน่าสนใจซึ่งคำศัพท์บางคำผมเองก็ยังไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรจนกระทั่งแบบจดมาแล้วก็เปิดเว็บไซต์หาความหมายนะครับผมซึ่งผมได้สรุปออกมาเป็นเวิร์ดนะครับผมได้พิมพ์ออกมาเป็นบทความก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับผมซึ่งผมจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ก็ผมคัดมาประมาณ4คำศัพท์นะครับก็อย่างที่ผมบอกขั้นตอนในคลิปคลิปแรกว่าเราดูนะครับเราจะไม่ดูฝึกภาษาโดยการดูทั้งหมดทั้งเรื่องนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งตอนหนึ่งนี้ก็มีความยาวอย่างต่ำก็20-30นาทีนะครับเราดูแต่เราดูได้นะครับดูจนจบแล้วก็เราก็ไล่ดูตอนแรกแบ่งเป็นทีละ5 นาที 5 นาที 5 นาทีแต่ที่ผมดูคัดคำศัพท์มานี้มันไม่ถึง2 นาทีครับแต่ได้คำศัพท์ที่น่าสนใจมาถือว่าเยอะเลยแล้วผมก็ย่อยเรียกคำศัพท์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนมาอีกได้ออกมาเป็น 4-5 คำศัพท์นะครับผมเอาเป็นว่าผมเขียนไว้หมดแล้วแหละในบทความนี้แต่ว่าผมจะมาพูดเรื่องการออกเสียงแล้วกันนะครับน่ะมีสคริปต์ไว้ด้วยนะครับการลืมในการออกเสียงนะครับผมเนี่ยคำแรกนะครับที่คนไทยก็อ่านว่าโมเลกุลนะครับผมถ้าผมว่าโมเลกุลตอนแรกครับจนผมมาดูซีรีส์เรื่องนี้แหละ Daredevil แล้วแบบเฮ้ยคำนี้มันคุ้นๆว่ะมันเหมือนมันใช่โมเลกุลบ้านเราป่ะแล้วผมก็แต่ว่าตัวละครในเรื่องนี้พูดเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับพูดเสียงแตกต่างกันออกไปเลยเขาพูดว่าอย่างนี้ครับ Molecule แต่ต่างไหมครับกับคนไทยที่อ่านว่าโมเลกุลซึ่งแต่ความหมายนี่คือเหมือนกันเลยนะครับก็คือแปลว่าอนูนะครับหรือว่าโมเลกุลที่เรารู้จักกันความหมายหรือว่าคำอธิบายผมก็อธิบายไว้ในนี้นะครับก็ไปเปิดดูกันได้นะครับคำที่สองนะครับคำนี้ผมว่าน่าจะได้เจอบ่อยเลยนะครับก็คือ capable อันนี้ก็คนไทยก็ไม่รู้ว่าคนไทยอ่านยังไงไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เห็นใช้กันนะครับแต่ว่าคำนี้น่าสนใจนะครับแปลว่าสามารถนะครับก็หลักแกรมม่าหรือวิธีการใช้ผมก็อธิบายไว้แล้วเหมือนกันก็ไปดูได้นะครับคำที่3 wingman ครับ wingman นะครับผมก็สงสัยผมไม่รู้นะตอนแรกผมไม่รู้จนผมมาดูอย่างจริงจังอ่ะแล้วก็มาไล่ดูคำที่ผมไม่รู้ความหมายจนผมมารู้ว่าคำว่าวิงแมนเนี่ยมันแปลว่าผู้ช่วยนะครับหรือว่าเพื่อนที่จีบสาวโดยปกติสังคมอเมริกาก็คือมีไปผับไปบาร์นะครับมีปาร์ตี้หรือไงก็แล้วแต่แล้วก็จะมีกลุ่มผู้หญิงสวยนะครับแล้วก็เราเป็นผู้ชายใช่ป่ะเราก็มีวิงแมนก็คือผู้ช่วยหรือเพื่อนที่ช่วยเราจีบสาวนะครับสมมติเราไปเจอกลุ่มผู้หญิง 2-3 คนคนในกลุ่มนั้นแบบมีคนหนึ่งแบบน่ารักมากแต่ว่า
เราก็เข้าไปคุยคนเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีเพื่อนมีอะไรอยู่มันก็ดูแบบมันคุยลำบากเราก็ต้องให้เพื่อนเราอะเข้าไปเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจครับทำไปคุยกับเพื่อนของคนที่เราจะเข้าไปจีบนะครับพอเราได้โอกาสนะครับเพื่อนเราเข้าไปคุยกับคนเพื่อนของคนที่เราจะเข้าไปจีบจนเหลือเรากับคนที่เราอยากจีบจริงๆ2ต่อ2นะครับเราก็สามารถทำความรู้จักกันได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับซึ่งวิงแมนนี้ผมไปศึกษามาเขาบอกว่ามีผลต่อเปอร์เซ็นต์การสำเร็จในการจีบผู้หญิงเยอะมากนะครับผมก็คือถ้ามีวิงแมนดีก็คือคุณจะมีโอกาสได้รู้จักคนที่หน้าตาดีแบบเยอะมากนะครับผมก็สามารถสานความสัมพันธ์ตอบไปกลายเป็นแฟนกันได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับคำศัพท์ต่อมานะครับคำที่4นะครับคำนี้คนไทยอ่านผิดเยอะจริงๆเนี่ยครับผมโทษครับอีพิกคนไทยอ่านนะครับอีพิกผมไม่รู้ว่าคุณอ่านหรือเปล่าอีพิกแต่ว่าผมเคยได้ยินนะหลายคนอ่านอีพิกแม่งอีพิกอะไรเนี่ยแต่ว่าจริงๆนะมันอ่านว่า epic epic นะครับแล้วก็คำนี้นะครับที่น่าสนใจอีกก็คือมันเป็นคำแสลงนะครับผมซึ่งถ้าแปลแบบไม่ใช่คำแสลงจะแปลว่าเป็นกาบเป็นโครงนะครับผมมันกลอนภาษาไทยบ้านเรานะครับเขาเรียกว่า epic แต่ว่ามันได้กลายมาเป็นคำแสลงแปลว่ามันสุดยอดมากครับ it's extremely awesome นะครับผมแปลว่าสุดยอดมากนะครับผมก็ผมได้อธิบายไปแล้วในนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมมาแชร์เว็บไซต์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านหนังและซีรีส์ซึ่งมันเป็นเว็บไซต์ที่บรรจุหนังและซีรีส์ไว้เยอะมากแล้วก็มีซับภาษาอังกฤษไอ้เว็บไซต์หนึ่งก็เป็นของไทยนะครับมีทั้งซับภาษาอังกฤษแล้วก็ซับภาษาไทยที่สำคัญคือทดลองใช้งานฟรี30วันก็ลองไปสมัครใช้แล้วก็ดูหนังฝึกภาษาอังกฤษกันได้นะครับเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับผม Thanks a lot again for watching and I will see you guys in the next video. Bye bye.